เคยไปบ่นไว้ไหมครับเคยไปขอพอรสิ่งศักดิ์ส <Kö y S 2> ิทธิ์ใดๆไหมครับการบ่นบานสารกล่าวมันมีสัจจะมันมีสัญญิงสัญญาแม้ไม่ใช่สัญญาทางกฎหมายแต่ก็ต้องปฏิบัติตามใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่ปฏิบัติตามล่ะครับเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงวันนี้ครับจะพาไปดูชีวิตจริงของสาวคนหนึง่งสอบติดข้าราชการครูไปบ่นจะถวายหัวหมูแต่ปรากฏไม่มีตังค์ซื้อของถวายครับก็เลยมาร้องห่มร้องไห้มันดูกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นจากกรณีที่คุณพึ่งนะครับได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักของตัวเองกับ กำลังร้องห่มร้องไห้เนื่องจากกําลังจะเป็นครูผู้ช่วยคนใหม่ซึ่งตอนแรกคนดูก็นึกว่าเป็นเพราะคุณครูคนนี้รู้สึกดีใจแต่เมื่อสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆสาวสวยคนดังกล่าวบอกว่าบนไว้ถึง3วัดแถมจะถวายลิเกให้ด้วยโอ้ไม่ใช่แค่หัวหมูไว้ให้ซึ่งเป็นที่มาของความฮาหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับก็มีการบอกต่อกันไปทีแรกเข้าใจว่า5,000หมายถึงว่าลิเกนะที่ไหนได้ลิเกแก้บนอ่ะสองหมื่นครับไหนจะต้องเอาหัวหมูเนี่ยไปวางไว้อีกนะ คือองี้สวัดใช่ไหมวัดวัดละสอง0 0ืแล้วก็มีหัวหมูอีกรวมๆแลว้วเป็นแสนน้องก็เลยไม่รู้จะไปหาเงินมาแก้บนอย่างไรอย่างไรก็ดีครับหลังจากเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นนะทีโ่โมเสียของเรานะฮะก็เข้าไปถล่มด่าเธอใหญ่เลยนะฮะหลังจากพ้นเรื่องราวของดราม,ม่าสาวพึ่งนะครับแจงดราม,ม่าผ่าน Facebook ส่วนตัวเพิ่มเติมว่าขออนุญ,ญาตลบที่โพสต์นะคะ แค่อยากให้เป็นคลิปฮาเฉยๆแต่ถูกดึงไปดรามา่าไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ขณะที่เพื่อนบ้านหรือญาติต่างคิดว่าตัวเองสอบติดครูโทรมาถามแต่เช้าบอกเห็นออกทีวีจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจงว่าพึ่งยังไม่ได้สอบติดครูเลยจ้าเนี่นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแห่กลายเป็นข่าวโด่งดังกันไปเลยนะฮะก็อย่างว่าแหละครับคนไทยอยู่กับเรื่องความเชื่อเรื่องของการบนบานสารกล่าวครับ